ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพายมะพร้าวคาราเมลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำตั้งแต่แป้งพายร่วนไปจนถึงวิธีการทำซอสคาราเมลที่สำคัญมีเป็นเหมือนมูสมะพร้าวข้างบนด้วย อยากรู้ว่ามีขั้นตอนแบบไหนบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างติดตามชมไปด้วยกันเลยค่ะแป้งพายร่วนปกติแล้วเนี่ยนะคะสูตรโดยทั่วไปจะใช้แป้งอเนกประสงค์ใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์สูตรพิเศษค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปลองใช้กันดูนะแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะเท่านั้นน้ำตาลไอซิ่งผงฟูกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเนยสดชนิดเค็มนะคะหลังจากใส่เนยเสร็จแล้วมามิตี้ก่อนไหมค่ะได้เลยค่ะใส่ลงไปอ่างครึ่งปีเนาะเดี๋ยวหัวใบไม้โอเคพี่ต่ำก่อนนะคะโอเคส่วนผสมเริ่มร่วนเป็นเม็ดทรายใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะตีทั้งเป็นก้อนเพราะตัวนี้เขาโปรตีนต่ำใช่ไหมเราสามารถตีนานหน่อยให้เนียนแต่สมมุติแป้งนี่ผสมแค่พอเข้ากันนะโอเคค่ะโอเคกลิ่นหอมของกะทิตรงนี้ได้กลิ่นแล้วอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาแป้งของเรามาคลึงเป็นแผ่นเนาะแล้วก็ปลุกลงพิมพ์ค่ะแป้งพายนะ185องศาเซลเซียสนะ15นาทีอันนี้อาจารย์เมย์จะมาแจกสูตรคาราเมลค่ะเริ่มจากโอเคน้ำกับน้ำตาลน้ำตาลสายกับน้ำเปล่าวิธีการทำคาราเมลทำได้หลายแบบคุณสามารถตั้งกระทะแล้วก็ใส่แต่น้ำตาลรอจนกระทั่งน้ำตาลละลายก็ได้หรือคุณจะใส่น้ำตาลทรายกับน้ำไปด้วยกันแล้วก็รอจนกระทั่งละลายแล้วก็เปลี่ยนสีก็ได้เช่นกันแต่เวลาเริ่มต้นทำคาราเมลไม่มี10คนเลยอ่ะใช่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะอะไรเมื่อไหร่คนเสร็จแล้วนะก็จะเป็นก้อนๆๆๆไม่ละลายเลยจริงๆเหรอจริงแล้วเราก็ให้เขาละลายก่อนเดี๋ยวมาพอก็เปลี่ยนสีนะค่อยๆคนกันก็ใส่กะทิลงไปปิดไฟก่อนนะโอ้โหสีสวยมากได้คาราเมลแบบนี้แล้วใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเวลาใส่อย่าลืมนะเลือกภาชนะที่มีก้นลึกนิดนึงเพราะเวลาเทเขาจะฟูขึ้นมาระมัดระวังขั้นตอนนี้นะคะใส่เนยเข้าไปเลยใส่เกลือด้วยถ้าคุณผู้ชมทำตามที่บ้านภาชนะที่เป็นเทฟลอนจะเหมาะมากกับการทำคาราเมลที่สำคัญอย่าลืมเลือกภาชนะที่ใหญ่กว่าคาราเมลของเราเยอะหน่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนโอเคแค่นี้นะคะเนยละลายปิดไฟเลยเนยละลายปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิท อย่าตกใจที่เขาเหลวจังพอถึงเวลาเย็นแล้วนะคะเขาจะข้นขึ้นมาเองแป้งพายที่อบสุกแล้วนะคะคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนของตัวเจลาตินเจลาตินก่อนนะที่เป็นหน้ามูสกะทิของเราน้ำนะคะแล้วก็เจลาตินผงค่ะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันไมโครเวฟให้ใสโอเคคนให้เข้ากันจากนั้นคุณก็ไปใส่ไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะแล้วก็คนบ่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเราใสหรือคุณจะใช้เป็นน้ำร้อนจัดๆแล้วก็คนใส่เจลาตินผงก็ได้เช่นกันค่ะโอเคตอนนี้เขาเป็นขุ่นๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะสักครู่เดียวโอเค
เคค่ะคุณจะเห็นว่าเจลาตินของเราร้อนแบบนี้แล้วก็เนี่ยตัวเจลาตินใสแจ๋วอย่างนี้เลยแบบนี้คือใช้ได้แล้วเนื้อมะพร้าวของเรานะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆเลยคาราเมลที่ทำไว้แบ่งมาส่วนหนึ่งนะคะเข้ากันแล้วนะใส่เจลาตินของเราที่ละลายแล้วลงไปวิปปิ้งครีมตีฟูแช่เย็นนะคะส่วนผสมอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วส่วนผสมของนานาจะมีแป้งพายที่อบสุกนำออกมาจากพิมพ์นะคะตักคาราเมลของเราลงไปเลย1ช้อนที่ตายแล้ว2ช้อนได้คาราเมลแบบนี้แล้วเกลี่ยเขาค่ะตักเจ้าตัวมะพร้าวของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปคุณจะเห็นว่าเนื้อเขานิ่มๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเซตตัวนะเพราะว่าเรามีเจลาตินอยู่ข้างในคุณพระทำไมน่ากินขนาดนี้อยากใส่อีกแต่ว่าพื้นที่ไม่อำนวยแค่นี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วล่ะค่ะพยายามเกลี่ยให้วิปครีมของเรามาชนขอบนะคะเพราะว่าเจ้าคาราเมลอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดแช่เย็นแล้วอ่ะเขาจะไม่เซตตัวOkay. แบบนี้นะเพื่อจะได้ให้วิปครีมของเราเนี่ยนะคะที่มีมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวประสานถ้าจะให้ดีเข้าเตียนค่ำคืน วันรุ่งขึ้นจะออกมาหั่นทรงก็จะสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วแช่เย็นแล้วหยิบวิปครีมนะคะตามชอบเลยค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าช่วงนี้เป็น Month of Love อาจารย์เมย์มีหัวใจแปะทุกเมนูโอเคนะสวยแล้วจากนั้นนะคะต้องใส่หัวใจให้อาจารย์เมย์ด้วยแล้วก็มีมะพร้าวใช่ไหมคะอาจารย์เมย์จะบอกว่าวันนี้เราทำตัวพายมะพร้าวคาราเมลก็ใส่มะพร้าวลงไปเยอะหน่อยเอาให้รู้ว่าเฮ้ยนี่เราทำพายมะพร้าวนะโอเคสารแหน่ซักช่อเรียบร้อยแล้วพายมะพร้าวคาราเมลของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะแช่เย็นจัดๆหั่นออกมานะคุณผู้ชมจะได้กินพายกรอบๆซึ่งเนื้อแป้งพายเนี่ยร่วนมากกว่าแป้งพายปกติแต่รับรองความอร่อยหรือว่าสูตรนี้อร่อยเบาหมดโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานารับรองเลยล่ะค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่ายสามโมงทางเวิร์กไฟทีวีหมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับสำหรับเทศกาลแห่งความรักนะครับอย่างวาเลนไทน์เนี่ยผมต้องมีเครื่องดื่มดีๆนะฮะที่เข้ากับธีมวาเลนไทน์มาฝากกันนั่นก็คือเมนูอัญชันโรสครับใครที่ชอบรับประทานคุกกี้ในเวอร์ชันแปลกๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีมาฝากแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีครับอาจารย์เมย์จะมีขนมที่เรียกได้ว่าทำแจกช่วงวาเลนไทน์ก็ได้หรือหลังจากตรุษจีนมาเนี่ยก็ขนมสีแดงๆเนี่ยก็เป็นมงคลตลอดเดือนวันนี้อาจารย์เมย์ก็เลยมีเมนูเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจมินิฮาร์ทสตรอเบอรี่เค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ